อีกแล้วนะครับในการย้อมสีนะครับผมก็ไปถ่ายมีมาวันนี้มีเพลงเดานะครับของน้องกี้จากเพลงไทยเรคคอร์ดจะโชว์ให้ดูว่าผมใช้อะไรบ้างนะอันนี้คือให้ดูก่อนนะอันนี้หลังทำอันนี้ก่อนทำนี่หลังทำครับวาร์ปนี่ประมาณนี้จากนี้มาเป็นแบบนี้ผมใช้อะไรบ้างอ่ะโอเคอย่างแรกเลยผมปิดตาก่อนอย่างแรกผมใส่รัดไฟล์นะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บผมก็เลือกรัดไฟที่มันใกล้เคียงกับที่จะทำอันนี้สีจริงๆเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วผมก็ใส่เพิ่มความสว่างลดอะไรเงี้ยลดไฮไลท์เพิ่มแกมมาลดแกมมาอะไรเงี้ยครับต่อไปตรงนี้ผมทำอะไรผมปรับลงมาให้มืดลงอีกนิดนึงมันก็ยังไม่พอหรอกนะครับผมก็มาใช้ตัวนี้อีกทำไฟทำโทนสีให้เห็นไหมตอนแรกมันติดม่วงม่วงชมพูนิดนึงผมก็ทำให้ออกมาเป็นเขียวๆมนๆหน่อยแต่ MV สีที่แบบอยากลอกเรียนนะครับแบบไม่ใช่เพลงบวกเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตรงนี้นิดนึงอ่ะมันเป็นสีของผิวแต่ผมไม่ได้เพิ่มมากน้อยเท่าไหร่เห็นไหมสีผิวจะมีผลนิดนึงเราเอาลงไปนิดนึงตรงนี้จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่ผมทำนะทำบาลานซ์อีกนิดนึงเหมือนกันให้ออกเป็นแบบเขียวแบบคล้ายMVมากขึ้นอีกแหละแล้วก็ตัวนี้ผมใส่โกลว์เข้าไปเห็นไหมจะเห็นว่าที่ไฟหรืออะไรที่เป็นสีขาวจะวิ่งขึ้นมาเลยตัวนี้ใส่บิวตี้ครับน่าจะเน้นขึ้นมานิดนึงสังเกตดูใหม่ตัวนี้น่าจะหยาบหน่อยปุ๊บผมก็ใส่ตัวนี้ขึ้นไปบิวตี้ไม่อยากให้เน้นกว่านี้นะครับแต่มันใช่ไอ้นี่เกินไปเน้นเกินไปสุดท้ายหนูใส่เป็นชื่อว่าอะไรนะaperture diffraction ใส่แล้วทำไมเหมือนไม่เห็นอะไรเลยจริงไหมจริงมันมีผลครับแต่ผมไม่ได้ดึงมาให้มันชัดเจนนั่นเองมันจะเพิ่มแบบความเดี๋ยวนะเอาใหม่จริงมันจะเหมือนกับโกลนิดนึงแต่ว่ามันจะแบบดึงไฟออกมาอ๋อผมไปหลีความ brightness ไว้เท่าทีปุ๊บเอาใหม่นะเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นภาพไม่เห็นผลเราปิดไปนี่เห็นไหมมันจะเพิ่มอีกนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้จบแหละนี่แต่ละอันก็จะประมาณนี้เหมือนกันเลยแต่ละฉากปั๊บนี่ปั๊บอันนี้ผมยังไม่ได้ดึงให้มืดลงนิดนึงนะครับประมาณนี้ครับผมโอเคไปพบกับ EP หน้านะครับ